ปีศาจแมงมุมปีศาจแมงมุมหรือจุโรคุโมะเป็นปีศาจแมงมุมเพศเมียที่มีพลังพิเศษมีชีวิตยืนยาวหลายร้อยปีซึ่งได้ดูดเลือดและพลังชีวิตของมนุษย์จำนวนมากทำให้พลังแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆสามารถพ่นใยที่เหนียวมากชนิดที่ว่าไม่สามารถใช้ดาบธรรมดาฟันหรือตัดขาดได้และใยนั้นก็จะมีพิษกัดกร่อนผิวหนังของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างทำให้เหยื่อค่อยๆตายอย่างช้าๆและทรมานนอกจากนี้พวกมันยังสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ด้วยหากปีศาจแมงมุมตัวไหนมีอายุ500ปีขึ้นไปก็จะสามารถพ่นลูกไฟขนาดใหญ่ได้เนื่องจากพวกมันต้องการพลังชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะเพศชายเพื่อยืดอายุไขและเพิ่มพลังมันจึงมักจะแปลงกายเป็นหญิงสาวผู้งดงามชวนตกตะลึงเพื่อหลอกล่อผู้คนที่มีจิตใจอ่อนแอเชื่อกันว่าปีศาจแมงมุมมักจะซ่อนตัวอยู่ในบ้านร้างอาคารเก่าๆหรือสถานที่ที่มีพลังด้านมืดอยู่อย่างเช่นสุสานหรือโรงพยาบาลเก่าๆแต่บางครั้งก็สามารถพบพวกมันได้ในกลางเมืองใหญ่และในรังนั้นก็จะเต็มไปด้วยซากโครงกระดูกของมนุษย์หลายร้อยคนชาวญี่ปุ่นโบราณได้เล่าถึงตำนานปีศาจแมงมุมว่าซามูไรคนหนึ่งพบหญิงสาวขอความช่วยเหลือในยามกลางคืนแม้ว่าเธอจะมีความงามที่ทำให้เขาไม่อาจละสายตาได้แต่ซามูไรก็รับรู้ถึงความผิดปกติบางอย่างและรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงว่าเป็นปีศาจแมงมุมแปลงกายมาจึงชักดาบพุ่งเข้าฟันหญิงสาวคนนั้นทันทีปีศาจแมงมุมล่าถอยไปอย่างรวดเร็วแต่ซามูไรก็ตามไปจนพบรังของมันที่เต็มไปด้วยซากศพของมนุษย์และร่างของปีศาจแมงมุมที่กลายเป็นแมงมุมยักษ์ขนาดใหญ่นอนตายจากพิษบาดแผลที่ถูกดาบฟันตำนานที่2กล่าวถึงอดีตโชกุนที่ป่วยรักษาอย่างไรก็ไม่หายกลางดึกคืนหนึ่งตอนที่อดีตโชกุนนอนอยู่ในบ้านจู่ๆก็มีคนแปลกหน้าปรากฏตัวในบ้านและพ่นใยแมงมุมออกจากปากโชคดีที่อดีตโชกุนรู้ตัวและหยิบดาบมาฟันใส่จนคนแปลกหน้าต้องรีบหนีไปทิ้งไว้เพียงรอยเลือดที่ไหลเป็นทางอดีตโชกุนสั่งให้ข้ารับใช้ตามไล่ล่าและเมื่อตามรอยเลือดไปก็เจอกับถ้ำลึกลับแห่งหนึ่งบนภูเขาในถ้ำนั้นพวกเขาพบปีศาจแมงมุมขนาดใหญ่เอาใยพันตัวเองราวกับกำลังจะรักษาตัวบริเวณโดยรอบนั้นเต็มไปด้วยซากศพมนุษย์และสัตว์บางส่วนเป็นโครงกระดูกไปแล้วและยังมีบางส่วนที่โดนใยแมงมุมพันอย่างแน่นหนาเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกลุ่มข้ารับใช้ก็ได้จัดการฆ่าปีศาจแมงมุมนั้นทิ้งหลังจากนั้นอดีตโชกุนก็หายป่วยอย่างน่าประหลาดใจตำนานพื้นบ้านโบราณก็ได้กล่าวถึงปีศาจแมงมุมเช่นกันพวกเขาเชื่อว่ามีหญิงให้บริการคนหนึ่งที่หน้าตางดงามและเก่งดนตรีเป็นปีศาจหญิงสาวจะเชื้อเชิญให้ชายที่เธอต้องตามาฟังดนตรีหรือการแสดงตามลำพังเมื่อเหยื่อเผลอตัวเธอก็จะพ่นใยแมงมุมออกมาพันเขาไว้ตั้งแต่หัวจรดเท้าและกัดเพื่อส่งพิษให้เหยื่อเป็นอัมพาตชั่วคราวจากนั้นก็นำกลับไปไว้ที่รังเป็นอาหารมื้อถัดไปปีศาจแมงมุมไม่ละแค้นละคายกับพิษใดๆแม้แต่ดาบที่ฟันหรือแทงตัดใยของมันก็ไม่ขาดนอกจากจะเป็นดาบที่ผ่านการลงคาถาอาคมหรือการปลุกเสกดังนั้นผู้ที่ปราบปีศาจแมงมุมได้จึงมักจะเป็นผู้ที่มีวิชาหรือพระที่มีพลังแก่กล้าเท่านั้น